สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาเก็บเชอรี่นะคะเชอรี่ขี้นกจ้ะเชอรี่ขี้นกเชอรี่น้อยๆมือกระดำๆจังหน่อยเนาะจ้ะทำงานหลายโอ้ยเพื่อนเชอรี่น้อยๆจ้ะเฮ้ๆป่ะโอ้ยพี่น้องพาเก็บเชอรี่เอ้ยมือคนเก็บกระดำปีอยู่ดูๆมือคนเก็บกระดำปี้อยู่โอ้ยขอโทษขออภัยจ้ะพี่น้องเพิ่งจะทำผลไม้เสร็จเมื่อกี้ทำความสะอาดผลไม้เสร็จเมื่อกี้นี่เนาะเอ้ยเชอร์รี่อุ้ยมือดำปี้อยู่จ้ะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องเก็บเชอร์รี่เบิ่งแน่ลมกันแรงคักเนาะโอ้ยพี่น้องบางคนก็สิว่าคือบ่ใส่ถุงมือก่อนข่อยถ่ายคลิปเนาะโอ้ยไทยสูงมือให้ยังคนทำงานเนาะนี่แหละมือมาดามโอ้แตกหมดแล้วบักเชอรี่ตายตายมือดำปี มือดำปีลี่โอ้ตายตายมือดำปีลีเก็บเชอรี่เชอรี่ก็งามงามมือคนเก็บกระดำปีเอามันยังงี้ล่ะจ้ะจักสีมันจะใส่ถุงมือไงจักสีขัดมือยังไงเนาะคนเก็บรูสีม่วงเก็บอันนั้นเนาะโอ้ยลุ้นละลูกหนึ่งในเสียดายเก็บเอาขึ้นเชอรี่เชอรี่ใส่น้อยหน่อยจ้ะเชอรี่น้อยน้อยโอ้ตายพี่น้องล่มกันแรงเนาะเชอรี่ก็สุกแล้วเชอรี่สุกแล้วก็บ่มีคนเก็บเนาะแต่เนาะโอ้ยเนาะเชอรี่บ่มีคนเก็บกินจ้ะย่าสิเก็บไปกินกันโอ้ยเป็นยังกินดิพี่น้องเชอรี่ขี้นกเอาไปอันนั้นบ่เอาไปแช่อิ่มเอาไปดองบ่ยังไงกำลังออกหน่วยเต็มสุกเต็มต้นมันมีคนถือกล่องให้เราพี่น้องเนาะมือคนทำงานเนาะจ้ะดำนิ่งเสียละนี่เชอรี่เอาเพชรยังดีพี่น้องเอาไปดองบ่เฮ้ยเอาไปเชื่อมเอาไปแช่อิ่มบ่พี่น้องขอเมนูเนาะจ้ะขอเมนูเนาะจ้ะพิมพ์บอกพิญญาเนี่ยพิญญาจะเฮ็ดหยังดีจ้ะพี่น้องเชอร์รี่เฮ็ดหยังกับเชอร์รี่ดีไปเก็บต่อจักหน่อยกำลังสุกเต็มต้นแล้วจ้ะเนาะพี่น้องมันมีคนกินจ้ะมีคนกินเลยอยู่นานโอ้ยได้ฮอดใบมันแบบนี้เชอรี่อันนี้มันสิเปรี้ยวจักหน่อยจ้ะสิเปรี้ยวเนาะแต่มันบ่ได้หวานจ้อยเลยจ้ะแต่ว่าเชอรี่หวานจ้อยมันสิอีกต้นนึงต้นหลังบ้านอันนี้ต้นนาลงเก็บรถเต็มเลยแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วพี่น้องเก็บไปน้อยๆโอ้ยพี่น้องล่มกันแรงเนาะบ่เป็นใจแล้วเนาะสิถ่ายคลิปงามให้เบิ่งก็ได้ก็บ่ได้เนาะล่มคักล่มแม่นโอ้ยดูอ่ะทั่วโอ้ยกว่าสิวางมาเก็บให้เบิ่งนี่จ้ะมันบ่วางจ้ะพี่ย่างานหลายขนาดเลยไหนสิเข้าป่าเก็บเฮ็ดไหนสิไปเก็บหมักใหม่อีกทำความสะอาดอีกโอ้ยตายๆๆบักเชอรี่ก็สุกแล้วบัดที่เหนียวบัดที่เหนียวบ่มีคนเก็บกินเต็มต้นแดงโล่อยู่นั่นเอาไปเฮ็ดหยังกินดีพี่น้องเอาไปเชื่อมบ่แม่นบ่เอาไปเชื่อมแล้วก็ไว้ใส่ค็อกเทลบ่แม่นบ่เธอเอ้ยผู้ใดมีอันเมนูมาแนะนำเด้อมื้อนี้สิเก็บให้เบิ่งจักน้อยๆนี่ล่ะแล้วก็นอกจากเดี๋ยวจะพิญญาสิมีเมนูพิเศษอยู่หัวหน้าเสียงว่าโอ้ยแดงรูดีจ้ะ
เอาเดี๋ยวเก็บอีกจักหน่อยลมมันแรงจะถ่ายคลิปบ่เป็นตางามดอกเออโอ้ยเบิ่งแน่ลมก็ได้เนาะโอ้เพิ่นน่ะเพิ่นน่ะสิเก็บจังได๋ดอกพี่น้องลมแรงขนาดเลยเพิ่นน่ะสิเก็บปักเชอรี่โอ้ยสิถ่ายคลิปงามๆให้พี่น้องเบิ่งนี่บ่ได้เบิ่งคลิปงามเด้อมือคนถ่ายก็ดำคือกันเบิ่งแน่น่ะโอ้ยพี่น้องงามบ่โอ้ยลมมันแรงจ้ะลมมันแรงเนาะซุกเต็มต้นเลยโอ้ตายตายมือหนึ่งถือก่อนลมแรงนี่เนาะเอ้ยไม่ได้เบิ่งงามดอกจ้ะขอตัวเก็บก้อนสันเนอะเบิ่งแน่นั่นนั่นโอ้บักเชอรี่บักเชอรี่เชอรี่ขี้นกหน่อยหน่อยเนาะก็เลยเอิ่นขี้นกจ้ะหน่อยหน่อยก็เลยเอิ่นขี้นกโอ้ยคนสิเปรี้ยวๆดอกจ้ะมันบ่ได้หวานดอกนี่มันหวานนิดเดียวมันบ่ค่อยเปรี้ยวมันบ่ค่อยหวานมันออกเปรี้ยวๆจ้ะเอาไปเฮ็ดหยังดีล่ะพี่น้องเอาไปเฮ็ดอันนั้นบ่ไปเชื่อมบ่หรือจังได๋ไปเชื่อมเนาะเอาไปเชื่อมเอาไปดองติเฮ็ดจังได๋หยังสิแซ่บบอกมาเด้อจังหน่อยเป็นพ่วงเลยพี่น้องลมแรงคักเลยโอ้ช่วงนี้ผลไม้มันสุกเมิดพร้อมกันทุกอย่างทุกแนวจ้ะเนาะมันสุกพร้อมกันหมดเลยอ่ะอันต้นล้างบ้านนั่นผลไม้หลายชนิดจ้ะก็บ่ได้นั่นเลยบักย่มก็บ่ได้เก็บให้กินให้ดูเลยบักย่มสุกนั่นมันสุกแล้วได้บักย่มอ่ะล่มโอ้ยบ่ได้เก็บดีดอกจ้ะพี่น้องอู้อ่ะซ้ํานี่ล่ะเอาซ้ํานี่ล่ะจ้ะมือดําปี้เล็บก็ดําไปเฮาเมนูหยังดีเฮามาเบิ่งกันจ้ะพี่ยายสิเฮ็ดเมนูหยังเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะพี่น้องเนาะจ้ะอันเมนูที่ว่าพี่ญาติท่านให้ทุกคนเบิ่งก็เป็นเมนูที่พิเศษจ้ะหลายๆคนอาจจะบ่ทันเคยกินเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดบ่เคยกินก็มาเบิ่งเด้อจ้ะว่าเขากินจังได๋จ้ะอันดับแรกเลยก็เอาต้นหน่วยมันลงไปจ้ะเอาต้นหน่วยมันลงไปก่อนเด้อพี่น้องเอาก้านมันออกจ้ะเดี๋ยวใส่ก้านมันไปจ้ะแต่ว่าเม็ดมันลงไปว่าเป็นยังจ้ะใส่ลงไปเด็ดจ้ะเด็ดลงไปใส่ลงไปจ้ะพี่น้องมักกินไรก็ใส่ไรมักกินน้อยก็ใส่น้อยน้อยนะจ๊ะเนาะใส่ไปโอ้พี่น้องลืมล้างเนาะบ่ได้ล้างน้ำซ้ำแม่บ่เป็นหยังเนาะฝนตกใส่อยู่จ้ะเมื่อวานฝนตกใส่อยู่ขึ้นนี่ฝนก็สิตกจ้ะแต่ว่ามันตกถึงท้องคนก่อนสั่งมันเถาะนี่เข้าใจเนาะทุกคนมันคือเชอรี่นะจ๊ะเชอรี่ขี้นกจ้ะนี่เนาะเมนูนี่ก็แบบว่าหลายๆคนที่ว่าบ่เคยกินก็ไปลองทําเบิ่งเด้อนี่จ้ะสูตรแซ่บใส่ข้าวคั่วพร้อมจ้ะพี่น้องจ้องต้องลองเบิ่งเด้อจ้ะเด้อต้องลองเบิ่งจ้ะเด้อพี่น้องมาที่นี่ก็จังเสียจ้ะเช้าเช้าเป็นเชอรี่ขี้นกจ้ะพี่น้องมันจะออกเปรี้ยวๆนะจ้ะเนาะมาที่นี่ก็โอ้ยล่ำเลยจ้ะพี่น้องล่ำเลยนี่สีสันอ้าปากค่ะพี่น้อง
แซ่บค่ะพี่น้องเอ้ยจะข้ามบอบที่นี่แซ่บขนาดเลยพี่น้องโอ้ยเชอรี่เชอรี่ขี้นกไปเฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะบ้านผู้ใดมีอันเชอรี่ขี้นกจ้ะเนาะนี่ล่ะวิธีกินสูตรนี่แซ่บสุดๆจ้ะสุดๆเลยเงือดไหลแซ่บน้ำแซ่บเนาะจ้ะเนาะชิมไปคำหนึ่งแซ่บแซ่บไปลองเบิ่งจ้ะพุ้ยมันจะมีเม็ดพร้อมมันจะมีเม็ดพร้อมแล้วจ้ะเปรี้ยวพร้อมจ้ะบ่ค่อยถนัดเรื่องการกินโชว์จ้ะพี่น้องย่านคนสิว่ากินเสียงดังอะนะนี่แหละสูตรนี่ใช่เลยอร่อยฝากบอกต่อจ้ะเชอร์รี่ขี้นกกินจังสี่แหละสูตรจังสี่แหละแซ่บถ้าใครชอบก็ฝากสูตรโตจ้ะฝากแชร์กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่รับชมคนบ้าค่ะโอเคเนาะมือกระดำพยังการมาถ่ายคลิปเนาะสีล่างก้อนดีๆกับบ่ได้เนาะใช้ถุงมือกับบ่ได้เนาะ โอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้ากินหมดเชอร์รี่ต่อก่อน